มีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ท่านก็กําหนดแผนเดินทางท่องเที่ยวกันบ้างอะไรกันบ้างจังหวัดหนึ่งที่น่าไปเที่ยวเขาเป็นจังหวัดรองนะครับก็คือจังหวัดจันทบุรีนะฮะไปจันทบุรีเนี่ยแน่นอนท่านจะต้องพบอะไรรู้ไหมพบเธอที่จันทบุรีหืมอันนี้ที่ไหนนะอันนี้คือเมืองเก่าใช่ไหมบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ มันเป็นหมู่บ้านที่เป็น,บ,นบ้านเก่าอะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเออเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่โบราณสถานประวัติศาสตร์นะครับสวยนะคะที่ฉันเคยไปเดินคุณก็เคยไปเดินมาแล้วที่ไปกินอะไรนะอะไรย่างย่างอ,อ่ะมันเผาหรืออะไรสักอย่างหนะคฮะเป็นของโบราณที่มีออที่นี่ที่เดียวอะค่ะ คือเขาเรียกอะไรก็ไม่บอกมาสักอย่างเลยนะครับออมันเป็นเหมือนกับตรงนั้นจะมีประตูมเมืองเก่านะคะเมืองจันนี่เป็นเมืองเก่าะะผมรู้ว่ามันเก่าครับเพราะว่าไม่ได้สร้างใหม่แน่นอนนะแล้วก็นี่ฮะเขาจะมีการจัดงานเทศกาลผลไม้ทุกปีนะครับก็คือที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับ18-26พฤษภาคมนะฮะจัดงานผลไม้ ไปกินผลไม้ด้วยนะฮะค่ะอยู่ริมแม่น้ำจันเลยนะคะก็มีโบสถ์คลิสต์ที่เราเคยไปใช่ไหมคะก็เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่อยากจะสัมผัสชีวิตริมน้ำชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันเขาเรียกอย่างนี้นะฮะใช่อันนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้บรรยากาศชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันค่ะนะครับไปไปสัมผัสได้นะครับวัดวาอารามต่างๆมากมายนะครับมีพระนอนพระนอนในร่มองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่เมืองจันทบุรีค่ะก็ นี่ก็น่าไปเที่ยวนะครับโอ้นี่เหรอพระนอนนี่พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดนะฮะอันนี้ไม่เคยไปนะคะที่วัดวัดอะไรอ่ะวัดสะพานเลือกหรอวัดสะพานเลือกใช่ไหมต้องไปต้องไปนี่เป็นโบสถ์คริสต์นะคะสวยงามมากนะคะ